แม่แม่เรียกเรามางั้นเหรอก็ใช่นะสิยายนี่หลอกเราแล้วก็รอดไปได้สองครั้งแม่เองก็ไม่คิดเลยว่ายายเด็กนี่มันจะเก่งขนาดนี้หรือว่าลูกแม่มันกระจอกกันแน่ไม่นะแม่คือที่จริงแล้วมันอะไรกันบอกแม่มาพี่คนโตไม่กล้าพูดแล้วคนน้องก็เอาแต่ทำหน้าละเอามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่แม่น่ะรู้สึกพ่ายแพ้มันเป็นครั้งแรกในชีวิตแม่เลยแม่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเอาแบบนี้ก็แล้วกันเอาเงินค่าจ้างที่แม่รับมาไปคืนซะแล้วก็ไปบอกพวกนั้นว่าแม่แพ้แล้วไปบอกพวกเขาซะว่าบินที่ยาถากุลแพ้แล้วไม่ครับแม่เราจะให้แม่แพ้ไม่ได้ขอโอกาสเราอีกทีนะครับแม่ครับกล้าพูดถูกขอโอกาสเราหน่อยแม่เราจะไม่ยอมให้แม่ขายหน้าก็ได้แม่จะให้โอกาสพวกแกครับแม่ชักติครับแม่นี่ชักติแม่ไม่สงสัยในตัวลูกหรือว่านองลูกเลยนะแต่ว่าแม่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจในตัวอนัญญาเลยสักนิดเดียวอนัญญาจะไปช่วยบาปนาอีกแน่ๆเอาอนัญญาไปขังเอาไว้ซะเอาเธอไปขังไว้ในบ้านเลยให้อนัญญาออกจากบ้านไม่ได้เข้าใจเข้าใจครับบ๊อบนาติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้สิบ๊อบนาปิดเครื่องตลอดเลยฉันก็พยายามจะบอกอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไปตามหาเธอให้เจอก็แล้วกันนะได้แล้วเธอล่ะแม่บอกชักตีจับตาดูเธออยู่นะเขาต้องไปหาเธออยู่แน่เธอคุยกับใครอยู่นะกับพ่อของฉันเนี่ยฉันถามเขาเรื่องสุขภาพนะฉันจะขออนุญาตเธอก่อนหรือไงกันล่ะเอาโทรศัพท์ฉันไปทำไมตอนนี้เธอกำลังอดอาหารอยู่ใช่ไหม
ธอต้องถือศีลสิเธอต้องสวดมนต์จะมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้และโทรศัพท์เนี่ยมันรบกวนเธอดังนั้นฉันจะเก็บไว้เองฉันขอถามอะไรหน่อยสิได้สิเธอไม่ละอายกับบาปที่เธอเคยทำหรือไงเพื่อเงินคน5คนอยากจะฆ่าสาวคนหนึ่งเพื่อเงินแล้วเธอน่ะไม่มีสามัญสำนึกไม่มีเลยหรือยังไงกันเป็นอะไรไปชักติเธอตอบฉันไม่ได้หรือไงฉันอนุญาตให้เธอถามได้คำถามเดียวและฉันก็มาได้สัญญาว่าจะตอบเธอด้วยฉันไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรได้อยู่แล้วนะฉันไม่ได้ถามฉันน่ะก็แค่พูดกระแทกเธอก็เท่านั้นว่ากันว่าไม่ว่าเราพยายามจะทำเป็นโง่แค่ไหนแต่ว่ายังไงเราก็หลอกตัวเองต่อไปได้ไม่นานอยู่ไปกับฉันมีอะไรแม่อยากจะเจอเธอนี่ชักตี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 ปล่อยมือฉันนะที่รักฉันมาถึงแล้วล่ะสวัสดีค่ะก้อยมีความสุขอนัญญาอดอาหารถือศีลให้ฉันอนัญญาจะต้องรับบททดสอบบททดสอบอะไรกันคือที่จริงคุณนายเนี่ยกำลังดวงตกมากเลยนอกจากอดอาหารคุณจะต้องทดสอบตัวเองต้องเดินลุยไฟ21รอบห้ามใส่รองเท้าต้องใช้เท้าเปล่าลุยไฟเท่านั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าฉันก็ทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าเพื่อที่จะให้ฉันรอดเนี่ยฉันต้องทำแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเธอไม่อยากจะทำฉันก็ไม่อยากจะให้เธอน่ะอดอาหารตั้งแต่แรกแล้วแต่ฉันห้ามเธอไว้ไม่ได้สะพ้ายฉันมันหัวดื้อแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าไม่อยากจะทำเธอไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เราก็ลืมมันไปซะฮะแม่ครับไม่เอานะแม่มันคือชีวิตของแม่นะถ้าอนัญญาไม่ทำผมจะเดินลุยไฟแทนเองฮะนี่